สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับวันนี้ผมอยู่ที่บริเวณปากถ้ำคูหาสวรรค์หรือทางเข้าถ้ำคูหาสวรรค์นะครับเป็นถ้ำที่เก่าแก่มานานนะครับถ้ำคูหาสวรรค์แห่งนี้ตั้งอยู่บริเวณวัดคูหาสวรรค์ตำบลคูหาสวรรค์เขตเทศบาลเมืองพัทลุงนี่คือประตูเข้าถ้ำนะครับมีประตูเปิดปิดได้นะครับทางซ้ายมือของถ้ำได้บันทึกความเป็นมาของวัดคูหาสวรรค์ว่าเนื่องจากวัดคูหาสวรรค์เป็นวัดที่สร้างมานานในราวปีพุทธศักราช2112ถึง2133ในสมัยสมเด็จพระมหาธรรมราชาแห่งกรุงศรีอยุธยาจึงไม่ปรากฏหลักฐานว่าสร้างเมื่อใดและใครเป็นผู้สร้างตำนานเมืองพัทลุงกล่าวไว้ว่าตาสามโบและยายเพชรสองสามีภรรยาเป็นหมอสัตดำเท่านายกองช้างตั้งเรือนอยู่ที่ตำบลประท่าทางทิศตะวันตกของทะเลสาบสงขลาปัจจุบันคือบ้านพระเกิดตำบลฝาละมีอำเภอปากพยูนจังหวัดพัทลุงมีบุตรบุญธรรมสองคนคือพ่อกุมารและนางเลือดขาวเมื่อบุตรบุญธรรมทั้งสองคนเจริญวัยขึ้นตายายก็ให้อยู่กินกันเป็นสามีภรรยาครั้นตายายทั้งสองถึงแก่กรรมแล้วบุตรบุญธรรมทั้งสองจึงนำกระดูกของตายายไปฝังไว้ในถ้ำวัดคูหาสวรรค์ซึ่งแสดงว่ามีวัดอยู่ก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะนำท่านไปชมบริเวณถ้ำนะครับท่านผู้ชมครับก่อนจากกันวันนี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ